สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่ช่องวิหารทวีศัตว์สำหรับคลิปนี้ผลิตขึ้นเพื่อเป็นการเรียนรู้ต่อยอดเกี่ยวกับการทำบุญให้ได้บุญด้วยตัวตนเองซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับจิตใจของตอนเองต้องยอมรับและทำตามด้วยความจิตใจจึงเป็นสิ่งที่จะสามารถบรรดาลให้เป็นไปตามความวัตถุประสงค์ของจิตมนุษย์ได้ เพื่อความรู้จริงและเข้าใจถูกในเรื่องนี้ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์และจิตใจมนุษย์โดยตรงเรามารับฟังกันในเรื่องของทำใจเป็นบุญสัพพปาปัสสะอาการนังกุศลสสูปสัมปทาสจิตตะปริโยทปนังเอตังพุทธานะสาสนังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทั้งปวง การบำเพ็ญแต่ความดีการทำจิตของตนให้ผ่องใสนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างนี้ปุถุชนคนทั้งหลายมักจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้กันไปหมดพากันไปทำบุญแต่ว่าไม่พากันละสิ่งที่เป็นบาปต้องเข้าใจและรู้ให้จริงกลับธรรมะทั้งหลายเหล่านั้น ถึงจะมองเห็นธรรมะต้องมุ่งหน้ากันไปอย่างนี้บางทีก็พากันไปแสวงหาบุญกันเฉพาะภายนอกที่โน่นที่นี่ที่นั่นถามว่าไปไหนกันไปแสวงบุญกันไปแสวงหาบุญกันไปเอาบุญกันแต่ไม่ละบาปนั่นเป็นเสียอย่างนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้มองดูที่ตัวของเรานี้ ให้ใช้สติสัมปชัญญะความระลึกได้และความรู้ตัวความรู้สึกตัวด้วยความรอบคอบที่อยู่รอบรอบตัวของเรานี่แหละพระพุทธองค์ตรัสสอนอย่างนี้บาปกรรมทำชั่วทั้งหลายมันเกิดขึ้นทั้งทางกายทางวาจาและทางใจแหล่งที่เกิดของบาปบุญทั้งหลายก็คือกายวาจาและใจของเรานี่เอง นี่ต้องดูอย่างนี้ดูใกลๆ้ๆอย่าไปดูไกลดูกายของเรานี้ดูวาจาดูใจของเรานี้ดูว่าศีลของเราบกพร่องหรือไม่อย่างนี้ตัางหากสาธุชนทั้งหลายจงอย่ามองข้ามตัวตนเองให้มองดูตัวตนเองก่อนอย่าไปมองดูแต่คนอื่นก็จะไม่เห็นตัวของตนเองไม่เห็นใจของเราเองบางคน จะทำในสิ่งที่ไม่ดีในแต่ละเรื่องก็ต้องมองนู่นมองนี่อย่างเช่นว่าเด็กๆก,กลัวแม่จะมาเห็นหรือเปล่าหรือกลัวลูกจะเห็นหรือไม่กลัวสามีจะเห็นหรือเปล่ากลัวภรรยาจะเห็นหรือเปล่าอะไรในทํานองอย่างนี้ถ้าไม่มีใครเห็นแล้วก็ลงมือกระทําแบบนี้มันดูถูกเจ้าของตัวตนเองว่า เมื่อไม่มีคนเห็นก็รีบบทำไปเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้าแล้วตัวเราเองล่ะที่ทำอยู่นี่ล่ะมันไม่ใช่คนหรืออย่างไรเช่นนี้เป็นการมองข้ามไปเสียอย่างนี้จึงไม่พบของดีไม่พบธรรมะถ้าเรามองดูตัวของเราว่าอย่างนี้ก็จะเห็นตัวของเราเองจะทำไม่ดีเมื่อไรเราก็รู้ตัว ก็จะได้ห้ามเสียทันทีจะทำความดีก็ให้รู้ที่ใจดูที่ใจเพราะเราก็มองเห็นตัวของเราอยู่แล้วก็จะรู้จักบาปรู้จักบุญรู้จักผิดรู้จักถูกอย่างนี้ก็ต้องรู้สึกตัวตนเองเสมอเสมอเรียกว่ามีสติสัมปชัญญะการละทิ้งความชั่วทั้งมวลและประพฤติแต่ความดี นี่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาการไม่ทำบาปทั้งทางกายวาจาและใจนี่แหละถูกแล้วเป็นคำสอนของพระพุทธองค์ถูกแล้วสะอาดดีแล้วต่อไปก็คือการทำใจให้เป็นบุญเป็นกุศลคำว่าบุญหมายถึงการชำระหรือว่าล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสไม่ว่าจะเป็นการทำบุญในงานมงคล หรืองานอาวมงคลก็ตามทีถ้าจะทำให้ถูกต้องและได้ผลดีก็ควรเป็นเรื่องของการทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดไม่ใช่ทำด้วยความโลภความโกรธหรือความหลงงมงายคงรู้จักดีแล้วว่าเมื่อจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลแล้วเราก็ไม่ต้องไปแสวงหาบุญที่ไหนอยู่ที่บ้านเราก็เป็นบุญได้ละความชั่วประพฤติความดี เราก็รู้จักแล้วฉะนั้นหัวใจของพระพุทธศาสนาจึงผ่านเข้าหัวใจของเราแล้วเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นกุศลแล้วก็จะสบายนั่งยิ้มอยู่ในใจของเรานี่แหละคนเรานั้นเมื่อมีอะไรชอบใจถูกใจแล้วก็จะสบายใจเมื่อใจสบายขึ้นแล้วก็ยิ้มอยู่อย่างนั้นแหละอะไรที่ว่ามันไม่ดีไม่พอใจของเรา สิ่งที่เป็นบาปมันก็จะหมดไปมีอะไรดีก็คงต้องเป็นไปตามของมันอย่างนั้นต่อไปก็คือทำใจให้ผ่องใสหมายถึงว่าการอบรมจิตใจของตนเองให้บริสุทธิ์สะอาดปราศจากเครื่องเศร้าหมองคือความโลภความโกรธและความหลงรวมเรียกว่าโอวาทปาติโมกเมื่อชำระบาปแล้วก็หมดกังวลใจก็สงบ ใจเป็นบุญเป็นกุศลเมื่อใจเป็นบุญเมื่อใจเป็นกุศลแล้วใจก็สบายสว่างเมื่อจิตใจมันสว่างแล้วก็ละบาปได้ใจสว่างใจผ่องใสไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็สบายเมื่อสบายแล้วสงบแล้วนั่นแหละคือคุณสมบัติของมนุษย์ที่แท้จริงเต็มที่สิ่งที่เราเป็นอยู่สบายนั่นแหละคำว่าบุญ ในทางพระพุทธศาสนาคือเป็นชื่อของความสุขผู้ที่ปรารถนาจำต้องรู้ว่าอะไรเป็นบุญจะได้ทำให้สำเร็จผลสมความมุ่งหมายผู้ที่ทำตามตามกันมาไม่รู้ว่าอะไรเป็นบุญจะทำให้ถูกต้องไม่ได้แม้จะทำด้วยความงมงายก็ไม่นำให้สำเร็จประโยชน์เพราะฉะนั้นผู้ที่ปรารถนาจะทำบุญจึงต้องรู้ว่า บุญมีลักษณะเป็นอย่างไรถ้าทำแล้วไม่อาจชำระจิตให้ผ่องใสได้หรือไม่นำให้เกิดความฉลาดขึ้นได้นั้นสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีก็ไม่จัดว่าเป็นบุญแต่เมื่อสามารถจะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และนำให้เกิดความฉลาดรู้จักผิดชอบจึงจัดได้ว่าเป็นบุญสิ่งที่ชำระจิตของคนหรือว่ามนุษย์ให้บริสุทธิ์ อันเสมอด้วยความดีย่อมไม่มีสิ่งอื่นชําระได้เพียงภายนอกเท่านั้นแต่ความดีเป็นสิ่งชําระใจซึ่งอยู่ภายในเมื่อใจบริสุทธิ์แล้วอาการภายนอกคือกิริยาวาจาก็บริสุทธิ์ตามไปด้วยเมื่อได้พิจารณาแล้วรู้ว่าบุญเป็นสิ่งที่ชําระจิตใจให้บริสุทธิ์พึงสร้างความดีตามความรู้ความสามารถที่ตนจะกระทำได้ จึงจะได้ชื่อว่าได้บุญอย่างแท้จริงการละบาปเมื่อละบาปแล้วก็ไม่มีบาปจิตที่สงบแล้วนั้นจึงเป็นกุศลจิตไม่คิดโมโหก็ผ่องใสเกิดเป็นปัญญาฉะนั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วมองดูที่ไหนที่ไหนก็จะเห็นเป็นธรรมะทั้งนั้นถ้าสาธุชนคนใดขาดซึ่งปัญญาเสียแล้วจะมองไปในสิ่งใด ที่ว่าดีนั้นก็เลยกลายเป็นไม่ดีไปก็มีอันความไม่ดีนั้นมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจของเรานี่แหละตามันเปลี่ยนจิตใจมันก็เปลี่ยนอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปทั้งนั้นฉะนั้นการละความชั่วประพฤติความดีจึงไม่ต้องไปหาที่อื่นไกลถ้าใจมันไม่ดีขึ้นมาแล้วอย่าไปมองคนนูน้นหรือไปว่าคนนู้นว่าคนนี้ ให้ดูที่ใจของเรานี้ว่าใครเป็นผู้พูดอะไรทำไมถึงเป็นอย่างนี้จิตใจทำไมมันเป็นอย่างนี้นี่ให้เข้าใจว่าลักษณะทั้งหลายนี่ไม่เที่ยงความรักมันก็ไม่เที่ยงความเกลียดมันก็ไม่เที่ยงนี่เรื่องการใช้ปัญญาพิจารณามันมีความสำคัญอย่างนี้นั่นเองสะพะทานังธรรมะทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นธรรมทานด้วยได้บุญจากการให้เจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ